สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มาเจอกับพี่น้อยอีกแล้วนะพี่น้อยอินฟรังค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาคุยกับเพื่อนๆกันนะคะแอบมาชวนคุยกันอีกแล้วนะคะเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าคอนเทนต์เรานะคะวันนี้พี่น้อยอยากจะชวนเพื่อนคุยว่าพร้อมแล้วหรอคิดดีแล้วหรอที่คิดจะมีแฟนเป็นฝรั่งนะคะหรือว่ามีแฟนเป็นต่างชาติเราพร้อมยังเราคิดดีแล้วหรอเออคิดดีแล้วหรอพี่นายก็มาชวนเพื่อนคุยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้บ้านไหนนะเราก็จะเห็นมีแฟนฝรั่งกันเยอะแยะเลยเนาะมีแฟนฝรั่งบ้างเดินควงกับฝรั่งบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะบ้านเราเดี๋ยวนี้นะคะโดยเฉพาะนะดารานะดาราแถวหน้าดาราดังๆแถวหน้าเลยนะคะก็มีแฟนฝรั่งกันเยอะเลยเนาะยกตัวอย่างมาคงไม่ไหวอะเพราะมันเยอะหรือไม่นะคะคุณป้าข้างบ้านน้อยรู้สึกสะดุ้งนะคุณป้าข้างบ้านยังมีแฟนเป็นฝรั่งเลยอะไรเงี้ยง่ายขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างงี้นะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะผู้หญิงไทยตอนนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนก็จะมองว่าผู้หญิงที่มีแฟนฝรั่งเนี่ยจะต้องเป็นคนต่างจังหวัดนะมีความรู้น้อยเพื่อที่จะมีสามีฝรั่งอยากมีเพื่อที่จะแบบเห็นข้างบ้านเห็นคนข้างบ้านเขาไปมีแฟนฝรั่งแล้วก็กลับมาปลูกบ้านปลูกช่องให้พ่อแม่อยู่ไปเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าโลกมันแคบลงตอนนี้อินเทอร์เน็ตอะไรมันก็ติดต่อกันง่ายมากขึ้นแล้วผู้หญิงที่มีความรู้ตอนนี้นะผู้หญิงที่มีความรู้ทำได้มองว่าจะมีแฟนเพื่อที่จะร่ำรวยและเพื่อที่จะมาให้รับเลี้ยงเราต่างหากอันนี้มุมมองมันเปลี่ยนไปนะคะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าฝรั่งคนนั้นจะดีจะไม่ดีจะรวยหรือจะจนมันทำให้ชีวิตของผู้หญิงคนคนหนึ่งอะเพื่อนๆมันเปลี่ยนไปมันไม่ต้องมาลำบากมันไม่ต้องมาแร้งแค้นไม่ต้องมายากเย็นเข็นใจมันทำให้ชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งดีขึ้นก็เลยเป็นเหมือนแฟชั่นแล้วเหมือนแฟชั่นที่จะแบบมองหามีแฟนฝรั่งกันด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆมันก็มีหลายเหตุผลที่มันประกอบกันบางคนก็แบบเบื่อสามีไทยทะเลาะกันมีปัญหาเรื่องหนี้สินเดิมอีลงตุงนางมีปัญหาเรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยลูกเธอลูกฉันอะไรทั้งวุ่นวายแล้วก็ความที่มันมีอะไรเป็นปัจจัยหลายอย่างที่มันไม่มารองรับชีวิตของเรารู้สึกเราอยู่ไม่ได้เราไม่มีที่อยู่เราไม่มีความสุขกับที่แต่ตรงนี้ก็เลยทำให้เราต้องมองหานะคะผู้หญิงเราที่หมายถึงผู้หญิงเราเนี่ยนะมองหาสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่มันอาจจะดีกว่ามันอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นดีกว่าเดิมที่ดีที่เป็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะก็เริ่มมองหาเพื่อนชาวต่างชาตินี่คือเหตุผลหนึ่งนะคะแต่ก็มีอีกเหตุผลหลายๆเหตุผลของแต่ละคนนะคะที่น้อยก็ยกตัวอย่างมาก็แล้วแต่คนนะคะบางคนก็มีคนแยกตัวกันไปอันนี้เราไม่ต้องการที่เราจะมีสามีฝรั่งหรือแฟนฝรั่งเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตเลยนะคะเพื่อนๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเราเคยมีสามีไทยอ่ะหรือว่าคนอื่นคนยังไม่คนที่ยังไม่เคยมีก็มีมุ้ยยังไม่เคยมีถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วจะเป็นวัฒนธรรมภาษาพูดจาอะไรก็ง่ายเข้าใจกันง่ายตกลงกันก็ง่ายแล้วก็ทะเลาะกันก็ง่ายด้วยใช่ไหมนะคะเรื่องภาษาวัฒนธรรมอะไรเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราตัดสินใจที่จะมีแฟนฝรั่งเนี่ยมาแล้วภาษาพูดคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันต้องเริ่มไต่ระดับความไม่เข้าใจความอะไรวะงงอ่ะงงแกงงฉันงงอะไรมันก็ไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วยังมีวัฒนธรรมที่มันไม่ใช่เรื่องสองคนเราแล้วไม่ใช่เราสองคนเป็นเรื่องครอบครัวด้วยอาจจะมีลูกเราลูกเขาพ่อแม่เขาพ่อแม่เรามันมีอะไรหลายอย่างเลยนะที่เราจะต้องเจอที่เราจะต้องเจอกับสิ่งนี้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ยังไงนะคะเพื่อนๆพี่น้อยก็เลยมีข้อนะคะมาข้อคิดมาให้เพื่อนๆลองแจงกันเป็นข้อๆเลยดีกว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเราโสดสนิทไหมพี่น้อยพูดถามว่าโสดสนิทไหมนี่หมายความว่าเราเคลียร์แล้วนะเราโสดแล้วนะเราไม่มี
พันธะอะไรกับใครนะเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาคราวหลังนะเพื่อนๆระวังนะเพราะว่าคนไทยนิสัยคนไทยผู้ชายไทยเลยหรือผู้หญิงไทยเราก็รู้อยู่ว่าถ้าไม่เลิกไม่นั่นแล้วเราตามจองเวรจองกรรมกันอยู่นั่นน่ะไม่เด็ดขาดไม่ได้นะเพื่อนๆนะเพื่อนมันจะเป็นปัญหาสังคมด้วยนะตามมานะคะแล้วก็ปัญหากับลูกเราด้วยครอบครัวเราด้วยจริงๆเราควรเคลียร์ตัวเองให้ชัวร์ๆเลยสถานะต้องโสดไม่งั้นก็อย่าอะไรกันให้เรียบร้อยนะคะนั่นคือการเตรียมตัวเรานะข้อ2นะคะเพื่อนๆข้อ2นะคะเราแน่ใจแล้วนะเราแน่ใจแล้วนะว่าฉันไม่เอาละผู้ชายไทยฉันขอเดินหน้าผู้ชายต่างชาติดีกว่าเพื่อนๆอาจจะมีความคิดว่าเพื่อชีวิตที่แตกต่างอาจจะดีกว่านี้ชีวิตที่ดีกว่าใช่ไหมคะมองหาอะไรที่มันแตกต่างซึ่งไอ้เดิมๆมันไม่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันฉีกแนวไปเลยพลิกเปลี่ยนชีวิตไปเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแน่ใจแล้วนะแน่ใจแล้วนะคะว่าข้อ2คือแน่ใจแล้วนะต้องเป็นชาวต่างชาติหรือฝรั่ง นะคะข้อ3นะคะเมื่อเราแน่ใจแล้วเราตัดสินใจแล้วนะเราต้องเตรียมตัวต้องรู้แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อนเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องมีการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงนี่หมายถึงความการปรับตัวหนึ่งเราต้องมีการเตรียมภาษาเราตัดสินใจแล้วนะว่าเราจะมีแฟนเท่าไหร่แล้วเราก็ไอ้ที่น้อยพูดนี่หมายถึงว่าเรารู้แล้วนะว่าเราคุยกับใครผู้ชายประเทศไหนนะคะซึ่งเราเลือกมาน้อยเคยบอกไว้แล้วนะคะว่าควรเลือกผู้ชายประเทศนะคะประเทศไหนอย่างไรอะไรยังไงนะคะลองไปดูคลิปก่อนนะคะนะคะเมื่อเราเลือกประเทศแล้วเรารู้แล้วนะว่าเป็นใครเราก็ต้องเตรียมตัวเรื่องภาษาใช่ไหมคะเตรียมตัวเรื่องภาษาการเปลี่ยนแปลงนี่คือทางร่างกายและจิตใจนี่เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงคือเราต้องการที่ไปอยู่ต่างประเทศเราต้องอึดต้องสู้ต้องแกร่งจริงๆอ่ะเพื่อนๆผู้หญิงคนที่มาอยู่ต่างประเทศไหนจะเรื่องภาษาไหนจะเรื่องดินฟ้าอากาศอะไรที่มันหนาวจากบ้านเราต้องมีการปรับเปลี่ยนและอาหารการกินที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ต้องกินอาหารทางเขาบ้างหรือถ้าอยู่ไปเรามีโอกาสทำอาหารไทยเราก็กินอาหารไทยนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งต่อไปข้างหน้านะเราต้องรู้จักเตรียมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยนะคะและที่ปัญหาสำคัญคือน้อยเจอมาแล้วคุณจะต้องคิดถึงครอบครัวที่เมืองไทยนะคุณต้องทำใจนะคิดถึงต่อมาวันที่น้อยจากบ้านมาโอ้โหคิดถึงมากคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกนะคะคุณต้องทำใจหนักๆแน่นๆจริงๆกับคนที่จะมาอยู่เมืองนอกนะคะคิดตัดสินใจแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะเราต้องจากถิ่นจากบ้านเกิดของเราจากคนครอบครัวของเราจากลูกคนที่เรารักถ้าใครมีลูกนะพี่น้อยที่แบบน้ำตาตกเลยนั่งมองลูกนี่จนแบบรับสายตานั่งแท็กซี่ไม่ให้เขามาส่งที่สนามบินด้วยนะมองหันแท็กซี่อ่ะกระจกหลังอ่ะหันไปจนมองจนลูกรับสายตาไม่ใช่แค่ครอบครัวแค่ลูกนะเพื่อนๆพอขึ้นเครื่องบินแล้วอ่ะมองประเทศไทยมองวิวข้างล่างมองกระสุนดินประเทศไทยมองจนสุดจนมองไม่เห็นนะมีความแบบโอ๊ยนี่ถึงวันที่ฉันจะต้องจากถึงวันที่ฉันจะต้องจากลาแล้วเลยแม้คิดว่าสักวันหนึ่งมันต้องกลับมาก็ตามนะมันเป็นอะไรที่ใจหายมากๆเลยนะเพื่อนๆต้องอึดต้องแกร่งจริงๆแน่วแน่จริงๆเลยเพื่อนๆแน่วแน่จริงๆเลยนะคะ ไม่ใช่พูดที่กลัวนะผู้ที่เตรียมตัวนะคะนี่เริ่มข้อ4นะคะเลือกประเทศที่เราชอบนะคะเลือกประเทศที่เราชอบที่น้อยเคยพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือเราสามารถสกรีนได้นะเลือกมาผู้ชายประเทศไหนอะไรยังไงที่เราคิดว่าภาษาเราพอได้ภูมินี้ประเทศเราพอได้นะคนนี้เราโอเคเราคุยกันได้นะคะเลือกประเทศแล้วนะคะข้อ4นะอ่ะต่อไปข้อ5นะคะเราลองดูนิดนึงเลือกอาชีพเขาดูหน่อยลองดูนะคะเขาจะมีโปรไฟล์บอกใช่ไหมเวลาที่เราข้อ5นะคะเราลองดูนิดนึงเลือกที่เขาดูหน่อยลองดูนะคะเขาจะมีโปรไฟล์บอกใช่ไหมเวลาที่เราคุยแชทคุยกับฝรั่งหรือเรากับหรือไม่ได้แชทคุยกับฝรั่งหรือเราได้พูดคุยจะเลือกอาชีพการงานอาชีพมันสามารถบ่งบอกฐานะได้นะคะเพื่อนอาจจะบ่งบอกอาชีพดีระดับไหน
กรรมกรข้าราชการถ้าบ้านเราก็เทียบประมาณนั้นมันสามารถบ่งบอกฐานะของผู้ชายคนนั้นได้บ่งบอกบุคลิกนิสัยได้บางคนอาชีพที่แบบต้องเดินทางไปมาต่างประเทศบ่อยๆอะไรเงี้ยเราทนเขาได้ไหมกับการที่เราจะต้องห่างเขาหรือบางคนต้องทำอาชีพที่นั่งอยู่กับบ้านมีบริษัทอยู่กับบ้านหรือออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราลองดูอาชีพเขานิดหนึ่งนะคะซึ่งมันสามารถบ่งบอกถึงอุปนิสัยบ่งบอกถึงฐานะการเงินของเขาได้นะคะข้อนี้นะน่าสนใจข้อที่6นะคะจะลองดูอายุเขาหน่อยไหม เราควรดูอายุเขาหน่อยไหมว่าหรือว่าอยู่ที่เราชอบหรือยังไงนะพี่น้อยก็ว่าบอกไม่ถูกอายุนี่ถ้าเป็นพี่น้อยเป็นพี่น้อยตอนนี้พี่น้อยอายุตอนที่พี่น้อยเจอกับแฟนเนี่ยตอนนั้นอายุ40ในโปรไฟล์ของแฟนเนี่ยเขามองหาผู้หญิงตั้งแต่35ถึง50แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ของเขาใช่ไหมคะผู้ชายนี้เราอยู่ในเกณฑ์ในโปรไฟล์จะบอกเลยว่าเราจะเลือกผู้ชายแบบอายุประมาณไหนไม่ควรจะมากกว่าเราหรืออ่อนกว่าเราสัก5ปีพี่น้อยว่ากำลังดีนะหรือมากกว่าเรา10ปีแต่ถ้าจะอ่อนนี่คงไม่ควรอ่อนมากไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ก็ต้องดูนิดหนึ่งนะว่าความเหมาะสมแล้วก็ดูว่าเขาสามารถจะเลี้ยงดูเราได้ไหมโดยมีหน้าที่การงานอายุนี่มันเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานเลยนะว่าเขามีหน้าที่การงานเหมาะสมแล้วไหมอายุน้อยเด็กหนุ่มรุ่นเราจะเอามาเพื่อถ้าเราอายุมากแล้วมันก็ต้องดูความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยนะคะเพื่อนๆต้องดูเลือกอายุนิดนึงนะบางคนก็จะมากน้อยอะไรต้องดูความเหมาะสมด้วยก็ถึงอายุน้อยแต่ถ้าเขามีหน้าที่การงานดีก็น่ามองหรือว่าถ้าเขามีอายุเยอะแต่หน้าที่การงานไม่ดีเลยสู้เด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเรามีข้อเปรียบเทียบนะคะพี่น้อยเน้นเสมอว่าควรเลือกหลายๆคนเอามาเปรียบเทียบกันดูนะนะเลือกอายุแล้วนะนะคะอายุไม่ใช่ตัวเลขหรือเปล่านะคะแล้วอีกข้อ7นะคะอีกข้อหนึ่งข้อนี้ก็น่าสนใจเพราะโสดจริงไหมอ่ะไอ้ตอนคุยนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะว่าโสดหรือไม่โสดที่แกสามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ว่าเขาโสดจริงไหมก็คือการคุยกันนานๆเพื่อนลองคุยกันไปนานๆถ้าสังเกตว่าผู้ชายฝรั่งถ้าเขาไม่โสดนะหรือว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆเขาไม่คุยกับเราหรือเขาอยู่ๆก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยจับผิดไว้เลยเขาอาจจะไม่โสดหรือไม่เขาไปเจอผู้หญิงอื่นที่ดีกว่าเราหรือที่เขาคิดว่าดีกว่าเรานะไม่ใช่ดีกว่าเราต้องดีที่สุดอยู่แล้วที่เขาคิดว่าดีกว่าเราหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่แบบแอบเมียมาคุยเผอิญเมียรู้ก็เลยต้องเลิกคุยไปอันนี้แก้ปัญหาได้ว่าเขาโสดจริงไม่โสดเราคุยนานๆเราคบกันไปนานๆ นะคะผู้ชายฝรั่งสมมติรักเดียวใจเดียวแต่ถ้ามาแอบคุยกับเรานี่ใช้ไม่ได้นะถ้าเกิดเมียเขาจับได้นี่ถือเรื่องร้ายแรงมากนะร้ายแรงมากๆเลยเขาก็จะเลิกคุยกับเราไปอย่างเคสของแฟนเลยนะเขาคุยกับผู้หญิงหลายคนนะแฟนน้อยเนี่ยเขาคุยกับผู้หญิงหลายคนแต่พอเขามาคบน้อยเขาเลือกน้อยปุ๊บนะคะเขาเปิดผู้หญิงในลิสต์เขาให้ดูเลยมีประมาณ 4-5 คนแล้วเขาก็จะบอกส่งเมสเซจนะคะไปบอกผู้หญิงคนนั้นหมดเลยว่าเขาเจอผู้หญิงแล้วเขาเจอคนที่ใช่แล้วนะครับอะไรเงี้ยเขาอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วเขาก็จะบอกผู้หญิงทั้งอีกที่เคยคุยกันอยู่กันไปแล้วก็มีตอบมาด้วยนะผู้หญิงนะเขาก็เป็นไงเขาคุณมีความสุขกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะผู้หญิงทางฝ่ายนู้นเขาก็ถามมาแฟนนั้นเขาบอกโอเคเรามีความสุขกันดีแล้วเขาก็คิดว่าเขาเลือกแล้วที่จะเป็นพี่น้อยจริงๆนะเขาเป็นต้องคุยกันนานๆนะคะกับเก่านิสัยหน่อยแก่เก่าหน่อยลองดูเนี่ยพี่น้อยเน้นนักนึงนะเลือกไว้คุยทีหลายๆคนไว้เป็นตัวเลือกให้เราเป็นฝ่ายเลือกเพื่อนๆเราเป็นฝ่ายเลือกนะคะข้ออะไรนะข้อ7นะข้อ8เรื่องอาหารการกินบางคนนะเพื่อนๆจะต้องดูนิดนึงนะบางคนที่ไหนเจอเนี่ยบางคนบ้านฝรั่งบางผู้ชายบางคนครอบครัวบางคนผู้ชายบางคนไม่ยอมให้เมียกินอาหารไทยเพราะว่าคนหนึ่งเขาไม่ชอบกินน้ำปลากินกะปิปลาผู้หญิงไทยใช่ไหมน้ำปลากะปิปลาเนี่ยซึ่งในครัวเขาไม่คุ้นเคยเขาไม่รู้จักเขาจะไม่ชอบ
แต่บางคนเขาก็ไม่มีปัญหานะคะบางคนก็ไม่มีปัญหาเราต้องศึกษาก่อนหรือพูดคุยมีการตกลงพูดคุยกันก่อนในกรณีที่ผู้ชายเคยไปเมืองไทยหรือไปเจอเราที่เมืองไทยแล้วเขาไปคุกคีคุ้นเคยกับครอบครัวเราที่เมืองไทยเห็นเรากินนู่นกินนี่แล้วเขายอมรับเราได้นั่นก็อีกกรณีแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งคือแบบพี่น้อยเลยพี่น้อยรู้จักแฟนคือที่ฝรั่งเศสเขาไม่เคยไปเห็นบ้านพี่น้อยที่เมืองไทยเขาคุยเรื่องนี้เขาไม่รู้จักอาหารไทยมีวันหนึ่งพี่น้อยซื้อน้ำปลาแค่น้ำปลาเพื่อนเหยาะน้ำปลาลงไปอ่ะเขามาถามว่ามันกินอะไรอ่ะพี่รักกินอะไรเหรอมันมีอะไรเสียบูดเน่าเหรอบอกนึกในใจตายแล้วน้ำปลาแน่เลยคือจะโทษเขามันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ใช่นะก็คือเราไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันมาก่อนแล้วเขาก็ไม่เคยรู้จักเขาไม่คุ้นเคยกับอาหารไทยนะที่ต้องมีน้ำปลากินพื้นผุนพอเรารู้ตรงนั้นเขาก็แบบรู้สึกว่าเอออะไรแปลกๆเราก็เริ่มเพราะอาหารครัวก็จะมีกลิ่นเนยกลิ่นหัวหอมกลิ่นอะไรชีสอะไรของเขาก็แตกต่างกันไปนี่นะคะซึ่งเป็นความแตกต่างอันนี้คือเคสพี่น้อยนะต้องพูดคุยกันนิดนึงทำความรู้จักกันนิดนึงแล้วก็คุยว่าได้ไหมไม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็คนละครึ่งทางคนละครึ่งทาง50-50ปรับตัวกันไปนะคะแต่พี่น้อยก็มีวิธีแก้พี่น้อยก็ไปนั่งกินข้างนอกบ้านแอบกินทำกินแล้วก็ไปกินข้างนอกบ้านเพื่อไม่ให้เรียกอะไรไม่ให้เสียเขาไม่ให้เสียเราคือไม่ให้มีปัญหาพูดง่ายๆแต่เราก็มีวิธีแก้ของเรานะคะหรือไม่ก็นัดเพื่อนไทยคนไทยไปกินข้างนอกอุ้ยแฮปปี้จะตายไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเราสามารถแก้ปัญหาได้นะโอเคเรื่องอาหารการกินแล้วต้องพูดคุยกันก่อนนะพอไปแล้วไม่รู้ไปโอ้โหขนปลาลุกปลาไปนั่งตำต้องตำกินสามีเอ็ดตะโลอารวาสเพราะเขาไม่รู้มาก่อนหรือเขาไม่รู้จักมาก่อนแล้วจะเกิดทะเลาะอะไรกันนะคะต้องพูดคุยกันนิดนึงนะเรื่องศาสนาเพื่อนๆคะศาสนาโดยเฉพาะศาสนามุสลิมเนาะเขาก็จะมีประเพณีอะไรของเขานะคะบางต้องดูประเทศแล้วก็ดูศาสนาด้วยนะเรื่องอาหารการกินแล้วก็มีเรื่องศาสนานะเพื่อนๆลองดูนิดนึงเราจะไปเข้าเขาได้ไหมเขาจะเข้าเราได้ไหมนะก็ต้องพูดคุยกันก่อนนะเรื่องศาสนาที่นั้นก็ขอฝากด้วยนะคะเรื่องอาหารการกินแล้วก็เรื่องศาสนาด้วยนะยามศาสนาคริสต์นี่ไม่น่ามีปัญหากับศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ไปได้หมดเข้าโบสถ์ก็ได้อะไรก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ที่ใจเรากลับมาบ้านแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเขาก็ไม่มีปัญหาเวลาได้สวดมนต์ไหว้พระจุดพูดอะไรว่าอะไรเขาก็เวลาได้บอกว่าได้ขอสวดมนต์ทำสมาธิในห้องเขาก็ให้นะนั่งเขาก็เข้าใจนะศาสนาพุทธอันนี้เรื่องศาสนาลองคุยกันด้วยนะลองศึกษานะคะกันด้วยแล้วก็คุยกันด้วยนะคะถ้าเกิดมามีปัญหาทีหลังใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องศาสนาข้อ9อ่ะข้อ9มีปีกย่อยมาข้อ9งานอดิเรกของเขาคืออะไรนะทั้งงานอดิเรกเนี่ยพี่น้อยเนี่ยพูดถึงว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบอ่ะสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นชอบกีฬาชอบเดินทางหรือชอบอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้สิ่งงานอดิเรกที่เขาชอบเนี่ยแล้วเราชอบไหมยกตัวอย่างอย่างเช่นแฟนชอบเล่นกีฬาแต่เราไม่ชอบกีฬาเลยแล้วมันก็เข้ากันไม่ได้สมมุติแฟนชอบอ่านหนังสืออยู่แต่ในบ้านแต่ไอ้เรานี่อยากออกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อ่ะมันต้องดูด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดรู้แล้วเขาชอบอะไรแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหากับเราทีหลังหรือว่าเรามีการพูดคุยกันก่อนก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคะอย่างเช่นพี่น้อยแฟนพี่น้อยเป็นนักกีฬาเป็นนักกอล์ฟชอบตีกอล์ฟเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะไปลงรอบกับเพื่อนนะแล้วก็เวลามีนัดแข่งขันสำคัญใหญ่ๆนะเขาก็จะไปบางทีไป2วัน3วันไปนอนค้างคืนโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้คนตีกอล์ฟเนี่ยเขาก็จะไปตีกอล์ฟเขาก็จะชวนหน่อยไปน้อยก็ลองไปดูครั้งแรกครั้งเดียวแค่นั้นแหละไม่ไปอีกเลยโหยเดินเหนื่อยอ่ะเดิน5ชั่วโมงเพื่อนๆคิดอยู่เดินติดกอล์ฟแล้วก็บางทีหนาวก็โหยก็ต้องไปอย่างเงี้ยบางทีหนาวเราก็ไม่อยากออกไปถึงร้อนเราก็ไม่อยากออกไปมันเดินครั้งแรกเราไปรู้แล้วแต่น้อยเนี่ยไม่มีปัญหาไงคะน้อยไม่มีปัญหาคือคุณไปเลยคุณไปเล่นกอล์ฟคุณไปติดกอล์ฟไปเลยคุณจะไปตีกอล์ฟไปแข่งกอล์ฟอะไรคุณไปเลยเชิญเรามีความสุขที่เราอยู่บ้านน้อยมีความสุขที่น้อยมีอยู่บ้านน้อยทำงานบ้านน้อยหาอะไรมาทำหาอะไรน้อยก็มีความสุขน้อยไม่รู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีปัญหา
อ๋อคุณชอบกอล์ฟเหรอโอเคเราก็สนับสนุนกันนะเออเห็นเขาไปเล่นเขามีความสุขเขาชนะมาแล้วก็สนุกสนับสนุนแล้วเราก็พูดคุยกันเรื่องกอล์ฟได้เราปรับตัวก็หาเขาแล้วก็หาข้อมูลอย่างน้อยก็ไปหาข้อมูลไทเกอร์วูดอะไรเงี้ยมาคุยกับเขาอ่ะเขารู้ว่าเขาชอบเราก็คุยกับเขาแต่น้อยไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันน้อยเป็นคนชอบอยู่บ้านเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยวเออก็นานๆออกไปได้นะนานๆจะออกไปแต่ไม่ใช่แบบต้องเดินทางแล้วไอ้ที่มาราธอนต้องขึ้นเขาลงอะไรที่มันหวาดวิวหวาดเสียวแล้วก็ไม่ชอบอันเนี้ยมันสามารถปรับตัวกันได้นะคะแล้วก็คนละครึ่งทางเอาเวลาที่น้อยอยากมีเรื่องโลกส่วนตัวอยากอยู่ในห้องคนเดียวอยากอ่านหนังสืออะไรเขาก็จะรู้เขาก็จะให้เวลาเรานะคะพูดคุยแบ่งเรียกอะไรจัดสรรเวลามันก็ไม่มีปัญหานะอันนี้น้อยไม่มีปัญหาเอาแฟนนะเรื่องนี้แต่บางคนมีปัญหานะเพื่อนแฟนไปแต่เล่นกอล์ฟเมียอยู่บ้านเหงาอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยนะคะต้องมีการพูดคุยต้องรู้จักเฮ้ยเธอมากไปแล้วนะพาฉันไปเที่ยวหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะมันก็ต้องมีวิธีการแก้ปัญหานะคะชีวิตคู่นะก็ต้องดูด้วยนะคะเป็นห่วงเอามาพูดคุยกันเรื่องนี้และอันนี้เป็นเรื่องครอบครัวและเรื่องที่10และอ่ะเรื่องที่10เป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวเขาครอบครัวเราเข้ากันได้ไหมเออนั่นแหละสิเพราะเราก็เป็นคนมีครอบครัวของเราใช่ไหมฮะเขาก็มีครอบครัวของเขาซึ่งคน2คนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นหลังก็คือครอบครัวพ่อแม่เขาบางคนแน่มีลูกติดอย่างเช่นน้อยก็มีลูกติดน้อยมีลูกของน้อยอยู่เมืองไทยคนหนึ่งคนแฟนน้อยมีลูก4คนลูกติดโอ้โหทีนี้เข้ากันได้ไหมสุดท้ายอะเป็นข้อเสียมากข้อสุดท้ายขอเป็นข้อเสียข้อเสียของเขาที่เรารู้อะเสียที่เรารู้แล้วเราจะรับได้ไหมอย่างที่นายบอกอะมันคงไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างแม้แต่เราเองเราก็ยังไม่ใช่ว่าดีมันก็เราก็ต้องมีข้อเสียบ้างถูกไหมเขาเองเขาก็ต้องมีข้อเสียบ้างทีนี้ไอ้ข้อเสียของเขาเรารับได้ไหมไอ้ข้อเสียของเราเขารับเราได้ไหมอันนี้เราต้องมีการพูดคุยกันไอ้อย่างเช่นแฟนหน่อยอะข้อเสียของเขาคืออะไรอะเขาชอบเล่นกอล์ฟอะข้อเสียของเขาคือเขาจะไม่ค่อยมีเวลาเสาร์ที่เขาจะอยากไปเล่นกอล์ฟบางวันนะคะเลิกงานมานะจันถึงศุกร์เนี่ยบางวันนะถ้าอากาศดีนะยิ่งหน้าร้อนนี่ยาวเลยน้อยฉันขอไปเล่นกอล์ฟเลยคุณจะมีปัญหาไหมเขาถามเลยนะฉันจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาถึงไม่ค่อยมีแฟนเขาถึงไม่มีแฟนน้อยบอกไม่มีปัญหาไปเลยเนี่ยนะคะข้อเสียของเขาแล้วก็อะไรเนี่ยข้อเสียของเขาที่น้อยดูอาจจะเรื่องลูกของเขาไหมเขาจะให้เวลาลูกเขามากไปไหมแต่เราคนนั้นก็พูดคุยกันนะคะว่าโอเคตอนนี้ลูกเขายังเล็กเขาต้องให้เวลาลูกเขาเขาอาจจะไม่มีเวลาให้เรามากเท่าที่ควรแต่ว่าต่อไปพอลูกเขาโตขึ้นแล้วเราสองคนเราก็มีเวลาให้กันต่อกันได้อันนี้เราก็ได้มีพูดคุยส่วนข้อเสียของน้อยเหรอน้อยเป็นคนขี้วีนขี้โมโหทะเลาะกันได้ไหมแต่คาแฟน้อยใจเย็นนะคะนี่คือข้อเสียของน้อยคือขี้วีนขี้โมโหที่วีนที่โมโหเพราะว่าคือบางอย่างปัญหาบางอย่างเนี่ยเราอยากจะพูดจะคุยแต่เราไม่รู้ใช้ภาษาเขาไม่ได้เราก็รู้สึกแสดงออกด้านอารมณ์หรือแบบไม่พอใจแล้วเราชอบขี้งอนเราชอบขี้งอนมันข้อเสียมากมากขี้งอนแต่ฝรั่งเขาไม่มารู้กับเราหรอกว่าเรางอนฝรั่งเขาไม่มีพจนานุกรมคำว่างอนในฝรั่งนะเขาไม่รู้หรอกว่าเรางอนไม่รู้หรอกฝรั่งสังเกตอยู่เวลาเขาไม่มีอะไรไม่พอใจแล้วเขาจะป้อง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 เหมือนทะเลาะกันเลยบ้านจะแตกเลยแต่พอสักพักหนึ่งเช้ามาอ่ะคุยกันดีแล้วซึ่งเป็นถ้าเราเป็นคนไทยเป็นไงคะโหโกรธกัน3วัน7วันทีเป็นเดือนมันปีข้ามชาติเลยยังไม่เลิกโกรธเลยนะคะแต่ฝรั่งก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่น้อยก็พยายามปรับตัวนะเลิกขี้งอน เลิกขี้งอนแล้วค่ะอ่ะนี่นะคะก็มีน้อยอาจจะพูดได้ไม่หมดแต่เท่าที่น้อยหามาได้นะที่น้อยหามาได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะเรามาดูตัวเรามองดูตัวเขาแล้วนะคะก็ดูใจเราสิเตรียมใจพร้อมหรือยังแน่ใจแล้วนะที่จะมีแฟนเปล่านะคะแล้วเจอกันกับน้อยคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะคลิปนี้บ๊ายบายนะคะแล้วถ้าใครมีอะไรนะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือว่าแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากให้น้อยพูดเรื่องอะไรนะคะแนะนำกันเข้ามาได้นะขอบคุณมากนะคะที่รับฟังรับชมสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะกระดิ่งกิ้งกิ้งกระดิ่งกิ้งกิ้ง